นโยบายจากแบงค์ชาตินั้นคือนโยบายอะไรครับนโยบายนี้ครับ RL ครับ Responsible Lending หรือว่าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมเป็นนโยบายเพื่อที่จะควบคุมตลอดวงโคจรของการเป็นหนี้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นของทางแบงค์เองหรือธนาคารอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มของลูกค้านี่ก็คือทั้ง2ฝ่ายใช่ครับการดูแลตลอดวงโคจรเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น4ช่วงเริ่มที่ช่วงแรกก่อนเลยช่วงแรกช่วงก่อนที่จะเป็นหนี้ก่อนที่จะกู้ในมุมของตัวธนาคารเองเนี่ยก็คือการโฆษณาทำให้ผู้กู้เนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้พอช่วงที่2ปั๊บลูกค้าจะมากู้เนี่ยแล้วก็ดูว่าเขามีความสามารถในการผ่อนชำระไหมมีวิธีการประเมินช่วงที่3ฮะพอเราเป็นหนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีบางคนที่สะดุดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินก็มาพูดคุยมาเจรจากันธนาคารก็จะให้ข้อมูลช่วงที่4ฮะก็จะเป็นช่วงที่แบบลูกค้ามีปัญหาธนาคารเองเนี่ยก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลกระบวนการตามกฎหมายนโยบายนี้ครับอยากให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาตัวเองเราจะกู้ไปเนี่ยไหวมั้ยเลยเป็นนิยามคําว่าติดตามกันได้ทาง YouTube ของกรุงศรีซิมเปิ้ลกรุงศรี The Coach คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้